สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้ามือเพ่นต้องใช้หนี้แทนซึ่งเมื่อวันที่8พฤษภาคมนางยาวนามสมมุติภรรยาของนายหนึ่งเจ้ามือหวยรายย่อยบอกว่าเจ้ามือหวยคุ้มครูวงเปิดมานานกว่า10ปีแล้วทางสามีของตนก็เป็นเหมือนคนส่งโพยรับซื้อเลขจากชาวบ้านและนำไปส่งให้เจ้ามือหวยใหญ่คุ้มครูวงอีกทีโดยครั้งนี้เลข272คนซื้อกันเยอะเพราะเจ้าอื่นเขาอั้นกันหมดแต่เจ้านี้ไม่อั้นซึ่งเลขที่คนเขาซื้อกันก็มาจากรถของคนในหมู่บ้านเขาซื้อรถใหม่ออกรถป้ายแดงก็เป็นเรื่องปกติที่คนจะเสี่ยงโชคส่วนอีกที่มาก็เป็นจากการใบ้หวยของแม่น้ำหนึ่งที่มีการไลฟ์ใน Facebook 272ซึ่งส่วนตัวไม่รู้จักแต่ก็เคยเข้าไปดูบ้างซึ่งเห็นว่าหวยแม่นถูกหลายครั้งติดแต่สามีของตนเป็นเซียนหวยแล้วก็นับถือพญานาคหลวงปู่ศรีสุทโธเช่นเดียวกันกับแม่น้ำหนึ่งซึ่งคนที่มาซื้อหวยกับสามีตนก็เป็นชาวบ้านในละแวกนี้ซื้อหลายคนจริงแต่พอรวมกันหลายคนในบินเลยดูเยอะเป็นหลักแสนพอถูกจริงๆสามีก็ได้เงินแค่ครึ่งเดียวด้วยความที่ว่าลูกค้าของสามีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่รู้จักกันดีก็เห็นใจเลยนำสร้อยคอทองคำหนัก10บาทไปขายได้เงินมาประมาณ 200,000 กว่าบาทรวมกับเงินที่เจ้ามือรายใหญ่จ่ายให้อีกประมาณ 50,000 กว่าบาทนำไปจ่ายให้ลูกค้าที่ถูกรางวัลทั้งหมดแต่จ่ายไปได้แค่ครึ่งเดียวเหมือนกันส่วนตัวก็รู้สึกฟาดขอไปเพราะก็เห็นใจและไม่อยากให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะก็รู้ว่ามันผิดกฎหมายอยากให้เรื่องจบเท่านี้ตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันว่าจะถูกดำเนินคดีวันที่เขารวมตัวกันหน้าบ้านเจ้ามือสามีและตนก็ไม่ได้ออกไปร่วมด้วยซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะเลิกรับหวยใต้ดินแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ